ลุงก็มันนะ22 นาฬิกากับอีก7 นาทีแปลว่า4 ทุ่ม 7 นาทีเวลากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ยมบาลเจ้าขาทำไมถึงไปถึงยมบาลเพราะปัจจุบันกรุงเทพเดี๋ยวก็เดินทะเลาะเบาะแว้งกันเดี๋ยวก็เสื้อสีนั้นสีนี้มาทะเลาะกันขอเถอะครับไม่มีใครไม่รู้หรอกครับว่านะคนที่ออกตัวไปเป็นเสื้อสีนู้นสีนี้นะครับยังไงก็สู้หลากสีไม่ได้หรอกนะบอกหลากสีก็เหนือกว่าแน่นอนเยอะกว่าแน่เงี้ยนะขอเถอะครับผมจะรู้เรื่องพวกนี้อย่างนี้เด็กอย่าเลยอย่าแสดงอะไรครับนะมันไม่ดีหรอกอย่าไปดีไม่ดีเป็นเครื่องมือใครต่อใครก็ไม่รู้นะคนบ้านเมืองเรานี่มันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับส่วนนั้นก็มากด้วยโทษกันเป็นเครื่องมือคนคนนี้บอกให้ก็ได้แค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรมาหารเลยครับตีแตกตัดตรงบทละลุงจริงๆจะพูดไม่พูดต่างหากก็ขอร้องกันเอาไว้นะครับขอร้องนะครับนะประวัติศาสตร์เรื่องของสีมันก็ผ่านกันมาเยอะแยะแล้วยังให้มีอีกเหรออยากให้ประวัติอยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยได้ไงกันพอแล้วออกมาเป็นสีเนี่ยพอแล้วหลากสีนี่จะได้กันได้กลุ่มเป็นสีเนี่ยจะอยู่ยากเชื่อนะครับเชื่อลุงนะครับสัญลักษณ์พวกเนี้ยนะแทนที่จะดีมันไม่ดีนะครับนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกท่านนะครับความรักความพึงพอใจความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาเอาไว้ในขั้วหัวใจไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องมาแสดงออกยิ่งแสดงออกมันยิ่งได้รับเป็นทางตรงข้ามหมดเชื่อลุงเด้อครับนะตอนนี้ให้เชื่อแล้ว ลุงก็76 ปีแล้วนะเชียร์นะเชียร์ไม่มีประโยชน์หรอกเชื่อนะครับ นะมันยิ่งเป็นเป้าอะไรยุคก่อนเขาเรียกว่าเป้ากับสุนตก ตอนนี้เขาเรียกว่าทัวลงเป้าทัวลงโอเคไหมครับยิ่งหนักนะยิ่งคนเด่นๆในสังคมออกมามาใส่เสื้อที่ว่าเนี่ยครับเสื้อสีแล้วก็เสื้อแต่ยิ่งเละรับรองโอ้โหมาดีๆนะมาสวมเสื้อท่านเด็กเป๊ะคนละเรื่องเลยครับคนละมิติเพราะนั้นงั้นครับอุดมการห้ามพูดนะอุดมการอย่าพูดนะใช้ไม่ได้หรอกทุกยุคทุกสมัยอุดมการเชื่อเถอะครับไม่มีมีแต่วาทกรรมนะครับนะมันเป็นภาษาวาทกรรมหมดแล้วทุกวันนะฝั่งขวาพูดก็โจมตีฝั่งซ้ายซ้ายพูดกับขวาแล้วกลางอยู่ไหนครับทีนี้ลุงก็เชื่อว่าลุงอยู่ตรงกลางนะพี่นะ เชื่อมันก็แจ้งให้ทราบทั้งสองด้านนะครับที่ว่านะ